สวัสดีครับกลางวันนี้ครับเดี๋ยวทำสปาเกตตี้สูตรคุณแม่ตุ๊กตาให้กินนะครับก็นี่ครับง่ายๆครับนี่คือสปาเกตตี้ครับนี่ต้มไว้แล้วครับต้มกับน้ำแล้วก็ใส่เกลือไปเล็กน้อยนะครับก็จะมี หมูสับนะครับเราใช้เป็นหมูสับแล้วก็ซอสมะเขือเทศนะครับผมจะมีแป้งข้าวโพดหรือแป้งมันใช้ได้เหมือนกันนะครับจะได้แบบเหนียวๆคล้ายๆทำน้ำราดหน้านะครับก็มีหอมมีหอมใหญ่นะครับซอยก็จะมีเนยนี่นะครับก็มะเขือเทศนะครับลูกเล็กสุดท้ายก็จะเป็นเห็ดครับเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันครับผมเริ่มได้ครับก็ตั้งกระทะครับแล้วก็ใส่เนยลงไปเดี๋ยวรอเนยละลายนิดนึงนะครับนี่ครับเริ่มละลายแล้วครับพอเนยละลายแล้วก็ใส่หอมใหญ่ครับซอยนี่ก็เริ่มหอมแล้วครับเนี่ยพอหอมได้ที่ครับก็ใส่เนื้อสัตว์ลงไปเลยครับอันนี้เราใช้หมูสับนะครับใครจะใช้ประยุกต์เป็นไก่เป็นหมูก็แล้วแต่เลยนะครับหรือจะเป็นไส้กรอกเป็นอะไรก็ได้นะครับนี่ครับพอเนื้อสัตว์สุกนะครับเดี๋ยวเราก็ใส่เห็ดนะครับเดี๋ยวรอให้เดือดนะครับระหว่างรอให้เดือดก็นี่ครับใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเลยครับเดี๋ยวค่อยๆเติมซอสมะเขือเทศก็ได้นะครับอันนี้ใส่ไปประมาณ1ทัพพีก่อนนะครับเนี่ยก็ถ้าให้หอมๆก็เดี๋ยวใส่ซุปไก่ไปสักก้อนนึงนะครับแล้วก็รอให้เดือดครับตอนนี้ถ้ารู้สึกซอสมะเขือเทศน้อยไปก็เติมเข้าไปเลยครับนี่ครับเริ่มเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราใส่พริกไทยลงไปครับก็ปรุงรสได้นะครับใส่พริกไทยใส่เกลือนะครับนี่แล้วแต่รสชาติที่ชอบนะครับแล้วก็นี้ใส่ผงออริกาโน่ลงไปด้วยนะครับจะได้หอมๆนะสุดท้ายก็ใส่มะเขือเทศครับมะเขือเทศนี้ใส่ตอนหลังได้นะครับเพราะว่าสุกง่ายเดี๋ยวมันจะเละเกินไปนะครับแล้วเราก็เติมนี่ครับเป็นแป้งข้าวโพดนะครับเติมแล้วก็คนลักษณะนี้นะครับน้ำจะได้เริ่มเหนียวๆข้นๆขึ้นมานะครับหอมมากครับเนี่ยใส่แป้งแล้วก็คนลักษณะนี้นะครับเริ่มหนืดแล้วนะครับเป็นน้ำสปาเกตตี้อย่างดีครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับน้ำสปาเกตตี้นะครับทำเป็นซอสมะเขือเทศแล้วก็เป็นสปาเกตตี้หมูสับนะครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันครับนี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับนะครับก็ทำง่ายๆครับนี่โรยผงออริกาโน่หรือจะโรยพริกไทยหน่อยก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนครับลองทำดูนะครับอย่าลืมนะครับ Subscribe ด้วยนะครับช่อง Reality Thailand นะครับหวังมี Cooking Tips ครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ